สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ขอเชิญพบกับ Wonder Woman Wonder Woman Mesco นะครับเป็นสินค้าปกติมาในกล่องปกติครับด้านหน้าเป็นรูปโลโก้ Wonder Woman และด้านข้างก็เช่นกันครับนี่เป็น Wonder Woman จากภาคหนังเดี่ยวนะครับไม่ใช่จากภาค Justice League เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็อาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยครับเอาล่ะเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเขาปั้นหน้ามาได้ค่อนข้างคล้ายแกลกาโดมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะผมว่าเหมือนนะครับแล้วก็สกินโทนนะครับสีหน้าสีบอดี้ทำมาได้คล้ายเนื้อจริงๆนะครับแล้วก็ชุดเกราะก็สีสวยนะครับอุปกรณ์ออกมาใช้ได้นะครับผมเผิมที่ปั้นมาก็ดูมีความเป็นผมอะไรอย่างนี้เนาะก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าครับหัวนะครับสามารถมองซ้ายมองขวานะครับได้อย่างอิสระไม่ติดผมแต่อย่างใดนะครับผมอ่อนๆ นะครับก้มเงยได้ไหล่ครับขยับได้แบบนี้ครับนี่เต็มที่เลยแต่ว่าข้อศอกครับเป็นซิงเกิลจอยล่ะนะฮะแอบติดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมือนะครับก็เป็นแบบปกติเลยนะครับเพราะว่าสามารถถอดเปลี่ยนได้มีจอยตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีแอปครันช์นะเพราะว่าติดเกราะนะฮะแล้วก็ที่กระโปรงครับเป็น PVC แบบอ่อนๆเนาะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นคุยๆได้เหมือนกันนะครับระยะเวลาผ่านไปต้องระวังนิดนึงมีข้อตรงนี้นะครับแล้วก็เข่าครับเป็นซิงเกิลจอยนะผมว่านะครับแล้วก็ข้อเท้าครับเป็นประมาณนี้นะครับขยับได้ใช้ได้อยู่และนี่ก็คือของที่แถมมาในกล่องครับมีหัวนะครับอีกหัวนึงเป็นหัวแบบหน้าแบบจริงจังเหมือนต่อสู้นะฮะจะแบบว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยเอาจริงเอาจังนะฮะก็คล้ายๆกันแล้วถัดมาก็เป็นฐานนะครับมีโลโก้ Wonder Woman นะฮะแล้วก็นี่ครับมือที่แถมมานะครับมือเป็นมือแบบกำดาบนะครับ2อันแล้วก็เป็นมือแบบมือแบนะครับอีก1คู่นะครับวัสดุเป็นยางๆหน่อยเนาะถัดมาครับเป็นดาบนะครับดาบอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าแกะรายละเอียดมาได้ดีมากเลยฮะดูสิฮะนะครับถัดมานี่ครับเป็นวงบาทแห่งความจริงนะ The Lasso of Truth นะครับก็อันนี้ทำมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกึ่งๆเป็นลวดอะฮะคือสามารถดัดได้เอาไปพันม้วนเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับก็น่าจะเล่นสนุกอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เอาไว้คล้องเอวคือเหมือนกับว่าปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยดีอันนี้เป็นโล่ครับผมชอบโล่เขามากเลยนะฮะคือทำสีได้สวยปั้นได้สวยนะครับแล้วนี่ก็คือเอาไว้คล้องกับแขนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองเอาเปลี่ยนหัวกันนะครับถอดหัวมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่หัวแบบหน้าเรียกว่าอะไรหน้าแบบต่อสู้จริงจังนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ตัวแตกต่างกันกับหัวแรกคือไม่มีผมปล่อยด้านหน้านะฮะก็จะทำให้ขยับได้เยอะขึ้นหน่อยนะครับไม่ติดอะไรแต่ผมก็ชอบหัวแบบแรกมากกว่าเนาะแล้วก็เอานี่ครับThe Lasso of the Truth ใส่เข้าไปคล้องเข้าไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับก็เป็นที่เอาไว้ใส่ดาบนะครับนี่ฮะสามารถเสียบเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเอาเป็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะผมว่ามันใช้ไม่ได้แหละเพราะว่าไม่มีฝักดาบอะเดินไปเดินมานี่บาดขาแย่เลย อ่ะครับนี่ครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นที่แบบเอาไว้ห่อดาบอีกทีนึงนะฮะเหมือนกับแบบแทบเข้าไปนะครับต้องง้างกันนิดนึงแหละนะครับแต่เป็นยางนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับเวลาใส่โล่นะครับก็คือต้องถอดมือก่อนนะครับแล้วก็เอาโล่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอามือมาใส่ทีหลังครับนั่นแหละครับ nice and easy ง่ายๆแบบนั้นเลยครับแจ๋วแล้วนะฮะออกไปรบได้แล้ว Wonder Woman นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของ Wonder Woman ของ Mesco นะครับก็สวยเลยแหละนะฮะแต่ว่าข้อเสียเดียวก็คือนี่ครับไม่สามารถทำท่าไม้ตายได้นะครับเนื่องจากว่าจุดขยับที่หัวไหล่แหละนะฮะก็นี่ถ้าคุณมีของเล่น Justice League นะครับก็ความสูงใกล้เคียงกันนะครับ Wonder Woman ก็จะเตี้ยกว่าผู้ชายของ Mesco หน่อยนะครับลองเทียบดูสัดส่วนนะครับจะสูงใกล้เคียงกับ The Flash นะครับแต่ก็ยังสูงกว่า Wolverine ของ Mesco นะเพราะ Wolverine ค่อนข้างเตี้ยนะครับถัดมาครับกับ Marvel Legends Cyclops และ Figure Art Wonder Woman เอาล่ะได้เวลาแล้วที่เราจะมาทำการรีวิวเปรียบเทียบ Mesco ประทะ Figure Art Wonder Woman
เอาล่ะมาดูความสูงกันก่อนเลยครับของเมสโก้นะครับจะความสูงสูงกว่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสกินโทนของเมสโก้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสีจริงมากกว่าคือดูเหมือนกับสีมนุษย์จริงๆเนาะแต่ว่าสำหรับฟิกอาร์ตเนี่ยจะขาวซีดกว่านะครับก็แต่แล้วแต่ชอบนะแต่ผมมองว่าถ้าเป็นสกินโทนผมว่าของเมสโก้ดีกว่านะครับเอาล่ะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าฟิกเกอร์อาร์ตชนะอยู่ก็คือจุดขยับนะครับจุดขยับฟิกเกอร์อาร์ตมีเยอะกว่านะครับอย่างคอเนี่ยสังเกตว่าส่วนที่ต่อกับหัวเนี่ยกับส่วนที่ต่อกับบอดี้เขาแยกกันทำให้ขยับได้เยอะกว่าแต่ว่าของฟิกเกอร์อาร์ตก็มีข้อเสียคือผมเนี่ยปลอยผมที่อยู่เนี่ยมันดันแข็งมากครับคือถ้าขยับไปทางด้านขวาเนี่ยจะติดปลอยผมนะเห็นไหมฮะนะแต่ว่าก็จะก้มเงยได้เยอะนะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ส่วนตรงเกราะนะครับเกราะเขาแยกเป็น2ชิ้นน่ะทำให้มีจุดขยับตรงใต้ราวนมนะครับก็ทำให้มีแอปครันช์ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนเอวเขาก็แยกเป็นอีกชิ้นหนึ่งกับส่วนเป้าเนาะทำให้ขยับได้อีกนะครับนี่ฮะตรงไหล่ขยับได้เท่าๆกันนะครับแต่ว่าตรงข้อศอกเนี่ยครับข้อศอกของฟิกเกอร์อาร์ตนะครับเป็นดับเบิลจอยล่ะทำให้เนี่ยงอได้เยอะมากนะฮะแล้วก็กระโปรงครับกระโปรงเป็นพลาสติกอ่อนๆ นะครับก็ทำให้เนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นคนละชิ้นเขาทำให้เอี้ยวตัวไปมาได้อย่างอิสระเลยนะครับส่วนขาเตะไปด้านหน้าใกล้เคียงกันแต่ว่าเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ว่าตรงต้นขานั้นไม่มีจุดขยับตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยของเมสโก้มีแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะไม่ขาดตรงนั้นมีตัวนี้ไม่มีนะแล้วก็ข้อเท้านะครับก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็โดยส่วนรวมผมชอบสีของเมสโก้นะฮะแต่จุดขยับเนี่ยต้องยอมรับว่าฟิกเกอร์อาร์ตให้มาเยอะกว่านะครับแล้วก็ของแถมในกล่องครับของแถมในกล่องเนี่ยให้มาแบบเหมือนๆกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือของเมสโก้เป็นภาคหนังเดี่ยวแต่ว่าของฟิกเกอร์อาร์ตเป็นของ Justice League ดังนั้นเนี่ยโล่กับดาบจะต่างกันนะครับและนี่ครับหัวที่แถมมาเพิ่มนะครับจะเป็นหน้าแบบต่อสู้เนาะหน้ากำลังจริงจังเนาะของเมสโก้เขาจะให้หัวมาแยกต่างหากกับผมเลยแต่ว่าของฟิกเกอร์อาร์ตเขาก็จะให้เอาหัวนี้ไปเปลี่ยนกับผมเบ้าผมเดิมนะฮะก็แต่ส่วนตัวด้านเรื่องหน้าเนี่ยผมมองว่าผมก็ยังชอบเมสโก้มากกว่าและนี่ก็คือโล่ครับโล่ของ Wonder Woman กับโล่ Justice League นะครับไซส์ใกล้เคียงกันนะครับวัสดุก็รู้สึกว่าทางเมสโก้จะมีน้ำหนักกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันแต่ของฟิกเกอร์อาร์ตเนี่ยจะมีที่จับด้วยตรงด้านล่างปุ่มข้างล่างเห็นไหมฮะอันนั้นต้องเอามือไปคล้องก่อนแล้วค่อยเอาไปเสียบกับจอยนะครับผมก็จะต่างกันตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์แต่ละภาคละนะครับใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกันโอเคต่อมาครับดาบครับแต่ว่าดาบเนี่ยต่อให้เป็นคนละภาคก็เถอะนะผมกับรู้สึกว่าดาบของ Wonder Woman ไม่น่าจะสั้นขนาดนี้เลยนะฮะก็ของเดิมจะใหญ่ยาวกว่าของเมสโก้นะครับแล้วก็รายละเอียดของเมสโก้ทำได้ดีกว่านะฮะคือในร่องรายละเอียดต่างๆของดาบเขามีการแบบทำวอชมานะครับมีการลงร่องสีดำๆมานะครับก็อันนี้ชอบเมสโก้มากกว่าครับแล้วก็ที่คล้องและโซ่ออฟทรูธนะครับก็ทำมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ชอบดีไซน์คืออย่างถ้าเป็นของเมสโก้ก็จะเป็นแบบกลมๆง่ายๆแต่ถ้าเป็นของฟิกเกอร์อาร์ตก็จะทำมาแบบคดเคี้ยวคดเคี้ยวหน่อยนะครับแต่ว่าของเมสโก้จะเวลาเล่นขยับจะหลุดง่ายหน่อยเพราะเห็นไหมฮะว่าตัวขอตะขอที่เกี่ยวเนี่ยของเมสโก้จะกว้างกว่านะก็หลุดง่ายกว่านะครับส่วนอีกอันนึงของเมสโก้ที่เป็นแบบว่าเป็นลวดเนี่ยครับก็ถ้าเอาไว้เล่นนะสมมุติคุณต้องการถ่ายรูปมันจะถ่ายได้อย่างอิสระคือคุณสามารถเอาไปคล้องกับผู้ร้ายหรือตัวอื่นคล้องกับซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยสู้กันนี้ก็คล้องได้แต่ว่าถ้าเป็นของฟิกเกอร์อาร์ตเนี่ยจะถ่ายได้แค่ไม่กี่แบบคือสวยในการถ่ายรูปก็จะเป็นท่านี่เลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าของฟิกเกอร์อาร์ตเขาจะสีสวยกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่จริงๆเป็นยางจริงๆมือที่แถมมาครับทางสีที่เป็นสีขาวๆนั่นก็เป็นของฟิกเกอร์อาร์ตเนาะอันนั้นจะแข็งกว่านะครับแต่ส่วนเมสโก้จะเป็นยางๆนะฮะก็
ก็ข้อดีคือเป็นยางยางเนี่ยเวลาดึงเข้าดึงออกกับเป๊กมันจะไม่รู้สึกว่าเสียวหักอะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับ Figure Art ราคาถูกกว่าจุดขยับเยอะกว่าแต่เปราะบางกว่าหน้าผมว่าปั้นไม่เหมือนเมสโก้ราคาสูงกว่าจุดขยับน้อยกว่าผมชอบการปั้นหน้าการเพ้นสีหน้าแล้วก็สีของบอดี้ทั้งตัวนะครับวัสดุทั้งหมดผมคิดว่าทนกว่าครับทีนี้ Wonder Woman ของ Figure Art สมมติคุณเก็บเมสโก้อยู่แล้วเนี่ยเอาไปตั้งด้วยกันอาจจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเมสโก้ตั้งกับเมสโก้ด้วยกันก็จะพอดีอย่างในรูปเนี่ยฮะก็คือคิดว่าใกล้เคียงกับนักแสดงจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเก็บเมสโก้ผมก็เชียร์ให้ซื้อเมสโก้เนาะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างที่บอกแหละเราก็รีวิวกันตามตรงไม่ได้ว่าอวยซะทุกอย่างนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าจะเก็บเมสโก้ดีหรือแม้กระทั่งมาเฟกแต่อย่างมาเฟกผมตัดออกไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะดูการ์ตูนไปนิดนึงนะครับเอาล่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอตัดสินใจได้แล้วเนาะหรือบางคนที่ตัดสินใจไปแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมเลือกแบบนี้แบบนี้เพราะอะไรเนาะมาแชร์กันครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys ดีๆครับ